สวัสดีค่ะวันนี้พบกับโออีกแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้มาชวนทํากับข้าวนะคะแต่จะมาชวนทานข้าวด้วยกันนะคะนี่ข้าวกับน้ําพริกไข่ต้มนะคะให้ดูผักมาทั้งส่วนเลยนะคะวันนี้ก็จะมีไข่ต้มนะคะนี่ไข่ต้มแล้วก็น้ําพริกนะคะน้ําพริกตาแดงเนาะแล้วก็จะมีผักนะคะตัวนี้จะเป็นผักวอเตอร์เครสนะคะที่ทานสดๆนะคะแล้วก็ผักกาดเนาะนะคะข้าวสวยมากค่ะมาทานด้วยกันนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าโอวอเตอร์เครสที่โอในวันนั้นที่เอามาทำไข่เจียวแล้วมันยังเหลืออยู่ก็เลยเอามาแช่น้ำนะคะแช่น้ำแบบนี้แล้วเขาออกรากนะคะนี่เขามีรากแบบนี้เลยแค่เอาแช่น้ำไว้เฉยๆให้ดูนะคะเขามีรากออกมาขาวๆเห็นไหมนี่ค่ะแค่เราเอาไปใส่ในน้ำไว้เขาก็จะออกรากแล้วเราก็ไปปลูกได้เลยนะคะแบบนี้ปลูกง่ายนะคะนี่ผักวอเตอร์เครสฮาวายนะคะหรือว่าผักเป็ดนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันเนาะน้ำพริกนะคะน้ำพริกตาแดงนะคะแล้วก็ไข่ต้มไข่เลยไข่นึงนะคะไข่ต้มน้ำพริกเนี่ยค่ะผักวอเตอร์เครสก็จะเป็นแบบนี้เวลาทานเราทานสดๆกับน้ำพริกได้นะคะหรือว่าส้มตำจะกรอบๆนะคะแล้วก็มันๆเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยเราก็ไปปักลงดินหรือว่าจะปักในน้ำก็ขึ้นแล้วนะคะข้าวกับน้ำพริกกันเนาะผักเยอะสไตล์โอลีจะชอบแบบนี้แหละกินข้าวกับผักกับน้ำพริกนะคะผักก็ปลอดสารพิษนะคะเพื่อนบ้านเอามาให้ปลูกกันเองทานผักเยอะๆนะคะแต่ผักที่เราทานเนาะแบบถ้าปลอดสารพิษมันก็จะดีมากเลยนะคะอ
ดูไม่ดูข้าวผสมข้าวกล้องนะชอบคลิปนี้อย่างไรก็ฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้โอด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะคะ